ัลโหลเน็ตมาละก็เดี๋ยววันนี้จะมาไลฟ์ทำผมให้ชมกันนะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันก่อนระหว่างนี้ใช่จ้ารอไปสักพักนึงก่อนเนาะอุปกรณ์ที่จะมาใช้ทำผมให้ชมกันวันนี้นะคะคือสิ่งนี้เป็นไอเทมเดียวที่เราพกมาในทริปนี้เอ้ย2อันสิอีกอันเป็นแบบที่หนีบร้อนมาม่านะคะเฮ้ยทำไมคนเข้าเร็วมากสวัสดีค่ะทุกคนรอหรือเปล่าทำไมมาไวจนตกใจอันนี้ก็คือสิ่งที่ไซจะใช้ให้ชมกันนะคะมันคือ Create Iron Robot นะคะลักษณะเขาจะเป็นตัวเหมือนหวีไทผมเลยอะแต่ว่าข้างในอะมันจะเป็นแกนให้ความร้อนนะคะแล้วก็เราสามารถจับตรงหมุดตรงเนี้ยได้เลยเป็นไนลอนไม่ร้อนไม่โดนมือไม่ต้องกลัวนะคะวิธีใช้เปิดก่อนปึ๊บกดค้างนะคะมันจะมีไฟขึ้นเห็นไหมอะไฟขึ้นตรงนี้เลขมันจะกลับหัวหน่อยอ่ะเซจะให้ดูเนี่ยไฟเขาจะค่อยๆร้อนขึ้นแบบค่อยๆเพิ่มเลขขึ้นนะคะเซจะใช้ความร้อนสูงสุดคือที่200นะคะตอนเราเสียบไปทีแรกเนี่ยอุณหภูมิมันจะค่อยๆขึ้นมาทีละนิดจนถึงอุณหภูมิที่เราต้องการซึ่งอุณหภูมิขึ้นเร็วมากเห็นไหมว่าตัวเลขมันแบบขยับปุ๊บปั๊บไวมากแป๊บเดียวก็200แล้วค่ะคือเสียบไว้แป๊บเดียวไม่ต้องรอนะคะความร้อนนี่มันจะปรับได้รู้สึกจะ5ระดับนะแต่ว่าส่วนตัวทรายใช้ร้อนสุดก็คือกดไปจนสุดที่200นะคะเพราะว่าอันนี้คือผมธรรมชาติทรายที่ไม่ได้แบบไม่ได้ด่ายไม่ได้อะไรมันตรงมากถ้าเราใช้ความร้อนน้อยเนี่ยร้อนมันจะคลายไวมากนะคะดังนั้นใช้ความร้อนสูงแต่ว่าการใช้ความร้อนสูงเนี่ยสวัสดีค่ะใครมาทักทายแต่การใช้ความร้อนสูงเราก็ควรจะใช้พวกตัวกันความร้อนหน่อยนะคะอันนี้ใช้ของเป็นของฝรั่งเศสอะเราซื้อมาจากยุโรปบ้านเราเหมือนไม่มีขายนะแต่เป็นตัวที่ใช้ชอบเขาบอกว่าเป็นตัวที่แบบกันความร้อนได้ถึง200องศาอะไรประมาณนั้นอะ22ยูโรก็พ่นลงไปก่อนนะคะอันนี้คือผมธรรมชาติจริงๆไม่ได้ใดไม่ได้อะไรสะแล้วก็เป่าแห้งมันก็จะตรงมากแบบนี้เราตั้งใจจะมาไลฟ์ทำผมให้ดูหลายทีแล้วแต่พยายามเลือกวันให้ตรงกับที่เมืองไทยที่เป็นวันเสาร์เนาะจะได้ไลฟ์ดูจะได้ดูไลฟ์กันได้ง่ายๆแล้วก็วันนี้ตื่นสายออกมาสายด้วยไงก็เลยโอเคเวลาไทยน่าจะแบบไม่ได้เช้าอะไรเงี้ยนะคะก็ทำการแสกผมตามที่ต้องการเนี่ย200แล้วนะจากที่นั่งพูดแป๊บแป๊บตะเกียนะคะ200ละอันนี้คือแกนขนาด26มิลนะคะเขาจะมี18กับ26มิลเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ว่ามีขายที่ไทยและบอกเลยว่าตอนนี้ราคาไทยดีมากเท่ากับญี่ปุ่นนะจ๊ะเพราะว่าไซเพิ่งไปเช็คราคาที่ญี่ปุ่นมาแต่ว่าตอนเนี้ยที่ไทยมันมีโปรโมชั่นเดี๋ยวเราทำผมแล้วค่อยมาเมาให้ฟังดีกว่าตอนนี้เราขอวีก่อนจะทำการม้วนสวัสดีค่ะใครมาทักทายได้เลยก่อนจะทำการม้วนนะคะแนะนำหวีผมให้เรียบร้อยก่อนอย่าแบบปลายผมพันกันแล้วมานั่งม้วนอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ผมแบบเข้าหล่อนได้ไม่ดีอ่ะแล้วก็พันกับแปรงได้ง่ายด้วยเพราะว่าผมเรามันพันกันอยู่ตั้งแต่แรกนะคะดังนั้นหวีผมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็เราจะทำการแบ่งผมกันเซลชี่แบ่งผมไว้ไหนวะแป๊บนึงนะกองทุกอย่างไว้เต็มบ้านโมโมโก you can say like no more okay I don't want to stay no ที่ไทยสามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ Facebook ของเขาเลยนะคะที่ Create Ion Thailand Create Ion Thailandหวีแบบที่ใช้ช่วยให้แห้งไวใช่แล้วของ Goodie ค่ะดีมากใช้มาหลายปีมากและทำหายไปอันนึงแล้วซื้อใหม่แล้วตอนนั้นไปลืมไว้ที่ฝรั่งเศสแต่ซื้อใหม่แล้วใช้ชอบมากใช้ว่ามันไม่กินผมแล้วก็หลังสระอะไรเงี้ยค่ะช่วยให้ผมมันแห้งไวแต่ว่าเราก็ต้องตากให้มันแห้งนิดนึงอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาแถมมากับตัวโรบัตผมหนาดีจังขอบคุณค่ะไม่ได้หนามากแต่ว่าใช้ปรับตรงมันเลยดูหนานะคะใครอยากดูผมหนาตัดตรงเนี่ยคือตัดตรงแบบไม่ได้สไลด์ไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่มันจะแถมมากับตัว Create Ion Robot ตะกี้มันคือคลิปหนีบอย่าทิ้งนะมันดีมากจะบอกเห็นปะข้างในมันมีนี่สิ่งนี้มันคือยางซิลิโคนนะคะที่เวลาหนีบไปแล้วมันจะทำให้ผมเรามันไม่ขึ้นเป็นรอยนะคะวิธีการทำง่ายๆจะแบ่งผมแค่เนี้ยประมาณเนี้ยแบ่งครึ่งนึงของผมปึ้งแล้วก็หนีบขึ้นไป
ชึบอีกข้างก็แบ่งประมาณกันนะคะมันจะทำให้แบบทำได้เร็วขึ้นที่มวลที่เขาใช้เข้าไปดูที่ Facebook ของ Create Ion Thailand นะคะเขาคือแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นแบบแบรนด์ดังของพวกช่างทำผมเลยอะใส่ไปดูราคาในโยดาบาชิมาค่ะที่นี่ถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะถือว่าเป็นอันเนี้ยนะเพราะว่ามันจะมีแบรนด์ที่ราคาถูกกว่านี้อะไรเงี้ยแต่วัสดุมันก็จะแบบมีความกอกแก๊กต่างกันไปอะก็เลือกเอาแต่ส่วนตัวเราว่าเราใช้อันนี้มาหลายเดือนแล้วใส่ว่าเฮ้ยมันเวิร์กมันม้วนผมแล้วมันทำให้ผมเราแบบขึ้นเงาอะเขาบอกว่ามันเป็นมาแล้วแป๊บหนึ่งนะพิมพ์ให้อยู่โอเคมาค่ะต่อกันค่ะเน็ตมาแล้วค่ะน้ำตาจีไหลอ่ะหลังจากที่เราแบ่งข้างบนขึ้นไปอย่างนี้แล้วใช่ปะเราก็จะมีผมสองข้างแบบนี้ใส่ก็จะทำไปทีละข้างนะคะตอนนี้อุณหภูมิถึงที่เราตั้งไว้แล้วคือ200สำหรับใครที่แบบผมไม่ได้ตรงมากแบบทรายอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนตอนนี้ใครดูได้ของเขาขึ้นปกติแล้วอะของที่ไทยเป็นอย่างไรบ้างอะมาทำไปก่อนแล้วกันเนาะก็ถ้าคนที่ผมไม่ได้แบบตรงมากขนาดทรายอะไรเงี้ยนะคะมีความเป็นร้อนง่ายอยู่แล้วอะก็ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงขนาดนี้หวีอันนี้เหรอคะมีขายตามพารากอนเลยในพวกอันนี้ซื้อในกัวแม่มั้งถ้าจำไม่ผิดอันละประมาณ800กว่าบาทนะคะเป็นหวีที่แพงแต่เราว่าอันนึงมันใช้ได้หลายปีมากอ่ะมาถึงสิ่งนี้กันผมเราแบ่งไว้2ข้างแบบนี้ใช่ปะถ้าผมค่อนข้างเยอะให้แบ่งทำไปทีละช่อวันนี้เดี๋ยวจะทำแบบม้วนเข้าเพราะส่วนใหญ่วันนี้จะทำแบบม้วนเข้าอันนี้ใช้ลองเช็ดกันเน็ตของทรายนะคะปกติแล้วไม่สะดุดงั้นถ้าสะดุดอาจจะเป็นที่เน็ตของไทยเราด้วยเนาะอ่ะทีนี้มาทำสำหรับด้านฝั่งอันนี้ฝั่งซ้ายของซ้ายนะฉันไม่แน่ใจว่าเวลาดูในนั้นมันขึ้นฝั่งไหนวะเราจะถือคว่ำอย่างเงี้ยค่ะมันจะง่ายมากข้อดีของตัวนี้คือตรงเนี้ยจับได้หมดเลยไม่มีตรงไหนร้อนดังนั้นไม่ต้องกลัวไม่มีตรงไหนโดนผิวแล้วจะร้อนนะคะแบ่งครึ่งนึงแบ่ง2ส่วนอย่างนี้จับเหมือนเราใช้หวีแปรงอ่ะเนี่ยเห็นปะค่อยๆลูดไปจนสุดปลายผมแล้วก็หมุนขึ้นตรงไหนไม่ได้เก็บช่างมันแค่นี้เลยแค่นี้เลยจริงๆอะใครดูไม่ทันนิดทีมันไวมากก็เอาผมใส่เข้าไปนะคะลูบไปจนสุดประมาณปลายผมแล้วก็หมุนขึ้นตรงๆแบบนี้จะเอาลอนให้เด้งมากเด้งน้อยก็แล้วแต่ถ้าอยากได้ลอนแบบค่อนข้างแน่นนะคะก็ม้วนขึ้นไปจนใกล้ๆโคนแต่ถ้าอยากได้ลอนแค่ปลายผมแล้วก็ม้วนแค่ประมาณเนี้ยแต่ใส่จะม้วนอยู่ประมาณกลางๆนะเพราะผมทรายมันค่อนข้างคลายตัวง่ายนะคะเราก็จะม้วนอยู่ประมาณนี้แต่บอกเลยว่าอยู่ญี่ปุ่นคือแบบเวิร์กมากเพราะว่าอากาศที่นี่มันค่อนข้างไม่ชื้นแบบบ้านเราอ่ะดังนั้นลอนมันจะไม่ค่อยคลายตัวนะคะเนี่ยแล้วเราก็กะเอาว่ามันโอเคเริ่มร้อนๆอุ่นๆได้ที่นะคะใส่บอกไม่ได้ว่ามันต้องทิ้งไว้กี่วิกี่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองกะเอาดูเนาะผมแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วอยู่ที่ความหนาของชอบผมที่เราทำด้วยนะเสร็จแล้วเวลาคลายออกนะคะเรามุนขึ้นไปอย่างงี้ค่ะก็คลายออกลงไปแบบนี้มันจะไม่พันผมเลยเนี่ยได้ร้อนแล้วง่ายไหมมุนขึ้นไปตรงๆชึบ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 ค้างทิ้งไว้ประมาณนึงให้ผมเริ่มอุ่นๆเสร็จแล้วก็คลายออกในทางเดิมเนี่ยคือง่ายมากจริงๆแล้วก็ใช้สิ่งนี้ทำผมแบบแทบทุกวันอะมันเร็วอะแล้วแบบรอนอยู่ได้ทนมากเหมือนเดิมก็เนี่ยค่ะลูดไปจนประมาณสุดปลายมันง่ายเพราะเราสามารถแบบประคองจะจับจะเอาทิศไหนก็ได้มันไม่ร้อนมืออะก็ลูบไปจนสุดปลายผมนะแล้วก็ถือค้างไว้ประมาณนี้แค่นี้เลยไม่ต้องใช้ทักษะใดอันนี้ใส่ม้วนแบบม้วนเข้านะแต่ถ้าอยากได้ลอนสวนออกเราก็ถือ
อันที่ม้วนอะไว้ข้างนอกแล้วเราก็หมุนออกมันก็จะได้รอนออกคนละแบบกันกะเอาค่ะว่าร้อนแค่ไหนหลายคนเคยใช้แบบเนี้ยเราจะเจอปัญหาว่าผมมันพันกับแกนใช่ไหมแต่อันเนี้ยบอกเลยว่าลื่นมากแล้วก็เทคนิคของสายที่จะไม่ให้มันพันนะคือหมุนขึ้นไปตรงๆแบบเนี้ยแล้วเราก็คลายออกในทิศตรงเหมือนเดิมมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องการพันเลยเสร็จแล้วเราก็รวบสองช่อเข้ามาพันร่วมกันเห็นปะได้ร่อนแล้ววะแค่นี้เลยอะแล้วที่ใส่ชอบคือมันสามารถเข้าไปเนี่ยโคนผมเราอย่างเงี้ยได้ค่ะอย่างใส่เป็นคนโคนผมฟรีใช่ไหมใส่ก็จะยกโคนเข้าไปข้างในด้วยมันก็จะช่วยให้ผมเราเนี่ยดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราจะรวบสองช่อเข้าด้วยกันแล้วก็เหมือนแบบม้วนย้ำอีกทีนึงให้รอนมันดูเข้ากันเสร็จแล้วสวยงามง่ายมากอันนี้คือขนาด26มิลนะคะเขาบอกแบรนด์ Create Ion เป็นแบรนด์ที่แบบช่างผมที่นี่ใช้คือถ้าเข้าไปร้านซาลอนหรูๆเนี่ยยังไงก็ต้องเจอยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยนี่ๆเห็นลำที่ได้ปะได้รอนแบบนี้เลยเหมือนได้ผมเลยง่ายมากอ่ะเหมือนเดิมฝั่งนี้แบ่งครึ่งครึ่งๆนี่คือจะแบ่งถี่มากน้อยอันนี้มันก็แล้วแต่ความหนาผมนะคะฝั่งนี้เราถือคว่ำใช่ป่ะจริงๆฝั่งเนี้ยถ้าใครสามารถถือคว่ำได้มันจะได้รอนที่แบบคล้ายกันมากแต่บอกเลยเราไม่ถนัดฝั่งนี้เราจะถือตั้งปกตินี่แหละก็เนี่ยค่ะวางไปลูดจนประมาณสุดๆปลายผมใช่ป่ะแล้วก็ม้วนขึ้นมาถือค้างไว้แค่นี้เลยจะทำช้าเร็วอันนี้ก็อยู่ที่ว่าผมเราหนามากน้อยแค่ไหนอะค่ะแค่นั้นเลยนี่คือหล่อนที่ได้เด้งดึงๆจะแนะนำว่าทำเวลาทำผมนะม้วนให้มันแน่นไว้ก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะคะทิ้งไว้จนกว่ามันจะคลายตัวหายร้อนอะแล้วเราค่อยมานั่งสางเซตทรงมันจะอยู่ร้อนกว่าบางคนแบบไม่ชอบร้อนแน่นค่ะสางเลยม้วนแล้วก็สางแล้วก็บ่นว่าแบบทำไมร้อนมันอยู่ไม่ทนเลยโอ้โหสางเร็วกว่านั้นร้อนมันจะอยู่ได้ยังไงจ๊ะนะคะเวลาม้วนขึ้นไปใช่ป่ะเวลาหมุนลงมาหมุนทางเดิมเราต้องปลายรูดออกได้แต่ถ้าเราพยายามรูดตั้งแต่แรกอะเปอร์เซ็นต์พันมันจะสูงยิ่งถ้าใครเป็นคนผมแบบอยากโศกหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวที่ม้วนมันก็มีผลแหละถ้าเราเลือกแบบที่วัสดุเขาดีอะมันจะไม่กินผมอันนี้เป็นแบรนด์ที่หาซื้อได้ในไทยใช้กับไฟได้ Universal ค่ะคือทั่วโลกเลยแล้วที่เวิร์กมากก็คือมันเอามาใช้ญี่ปุ่นได้เพราะมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอะเนาะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นที่ม้วนที่เป็นแบรนด์ไทยเลยหรือแบรนด์ยุโรปอะไรเงี้ยนะคะมันใช้ไฟที่แบบ220ใช่ไหมพอเจอไฟญี่ปุ่น110อะมันจะไม่ร้อนแต่อันเนี้ยร้อนจริงเพราะเขาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ว่าทำให้ใช้ไฟได้แบบยูนิเวอร์แซลนะคะร้อนเร็วมากมากๆเราบอกเลยใครเจอปัญหาว่าแบบเอาอุปกรณ์มาใช้ญี่ปุ่นแล้วไม่ร้อนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องกังวลนะจ๊ะเพราะมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะเสร็จแล้วอะเราแยกทำสองช่อใช่ไหมพอทำเสร็จสองช่อเราก็มารวมเข้าเป็นช่อเดียวราคาที่ไทยปกติมันอยู่ที่ประมาณ 3,299 ถ้าเขาจำเลขไม่ผิดนะคะ Create Ion ค่ะใส่พิมพ์เว็บไว้อยู่ในคอมเมนต์ลองเลื่อนหาดูที่เข้าไปดูได้ใน Facebook ของแบรนด์นะคะ www.facebook.com/createion ผมพันค่ะแกะออกยากมากเวลาแกะนะคะอย่างที่ใครบอกว่าคนบางคนชอบพยายามรูดออกไงนี่ไงหมุนออกไม่เห็นยาก คือเราพันขึ้นไปแนวไหนนะคะนี่เราพันขึ้นไปตรงๆใช่ไหมเวลาคลายให้คลายออกมาทางเดิมมันจะไม่พันแล้วมันจะไม่กินผมและที่สำคัญก่อนที่เราจะทำการม้วนนะคะต้องใช้หวีสางผมเราให้หายพันกันก่อนถ้าผมมันพันแต่แรกยังไงมันก็พันกันนะคะทีนี้แกออกเนี่ยตัวคลิปที่ใส่บอกว่าเวิร์กมากที่มันมียางซิลิโคนแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะทำให้ผมเราไม่เป็นรอยเห็นป่ะคะว่าผมที่หนีบขึ้นไปอ่ะมันไม่ได้ขึ้นเป็นรอยกิ๊บเห็นป่ะอันนี้ผมที่ปล่อยลงมาอีกช่อหนึ่ง
อันนี้คือการม้วนเข้ากรอบหน้านะคะเห็นไหมแสงวันนี้ใส่เสื้อเข้มไปหน่อยเนี่ยม้วนเข้ากรอบหน้าคือลอนมันจะเข้าแบบนี้มันจะให้ลุคที่ดูหวานแต่ถ้าเราอยากได้ลุคที่ดูแซ่บขึ้นคือม้วนออกไปนะคะอ่ะเราก็ปล่อยผมข้างบนลงมาแล้วไซก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ2ช่อเหมือนเดิมอยู่ที่ความหนาผมอะว่าเราจะแบบแบ่งที่ประมาณไหนนะคะนี่นะวางเข้าไปเวลาหมุนม้วนเข้ากรอบหน้านะคะเราคลิปไม่ได้ซื้อไม่ต้องซื้อนะคะมันแถมมากับตัวเครียดไอออนโรบัตอันนี้นะการม้วนเข้ากรอบหน้าเราจะถือที่ม้วนไว้ด้านนี้ไว้ด้านในอะค่ะแต่ถ้าเราจะม้วนออกเราจะถืออันนี้ไว้ข้างนอกโอเคปะมีซาวด์ทีวีญี่ปุ่นประกอบด้วยอยู่ญี่ปุ่นจีๆเลยถ้าถามว่าตัวนี้กันเลอซาช่าตัวไหนดีกว่าตัวนี้ราคาสูงกว่าประมาณ1,000นะคะคุณภาพมันก็นะวัสดุอะไรนี้ก็แล้วแต่ราคาค่ะคือถ้าเทียบตัวนี้กับแบรนด์อื่นของญี่ปุ่นที่ใส่ไปเดินดูมาในห้างโยดาบาชิตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ราคาสูงกว่าตัวอื่นนะคะมันก็ถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ที่เขาใช้ตามพวกร้านเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยร้านทำผมอะค่ะแต่ว่าตัวนี้วัสดุคือดีลองมาจับดูแล้วกันเนาะแต่ว่าวัสดุเขาไอ้นี่มากอะแล้วก็ราคาตอนนี้มันมีโปรอยู่ลดเหลือแบบ 2,700 กว่าเดี๋ยวใส่เปิดรูปโปรให้ดูคือราคาเท่าญี่ปุ่นเว้ยเท่าเลยไม่ต้องมาซื้อถึงนี่ซื้อที่ไทยราคาเท่ากันแล้วซื้อที่ไทยดีกว่าคือมันจะมีประกันให้ปีหนึ่งนะคะเนี่ยเราอยากได้ลอนสูงมากน้อยก็อยู่ที่เราม้วนขึ้นสูงเนาะมากแค่ไหนอะคะคือถ้าผมจับช่อหนึ่งเยอะแบบทรายความร้อนมันจะกระจายค่อนข้างช้านิดนึงเพราะว่าเราจับช่อผมค่อนข้างหนาใช่ไหมดังนั้นอาจจะต้องค้างนานหน่อยนี่คือหลอนที่ได้เห็นไหมคะสวยงามแต่ผมประมาณทรายก็แบ่งประมาณ4ช่อเอาอยู่นะแต่อาจจะต้องแบบม้วนย้ำกันนิดนึง ยกโคนเดี๋ยวยกซอนทำเสร็จนะคะ ตัวนี้ใช้ยกโคนได้เดี๋ยวเรายกตอนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราบอกเทคนิคการยกโคนอีกแบบให้ด้วย คือผมใส่ก็เป็นโคนผมแบบเป็นคนผมตรงอะเพราะฉะนั้นโคนมันจะฟีดเหมือนกันจำไว้ว่าไม่อยากให้มันพันเราหมุนขึ้นไปทางไหนเราหมุนแบบนี้ใช่ไหมคลายลงแบบนี้มันจะไม่พันเลยอะค่ะแต่ถ้าเราแบบพยายามไปลูดออกถ้าคนผมที่แบบค่อนข้างอยากโศกหรือผมมีเกลียวอยู่แล้วนะคะผมตรงมากๆมวนเราจะอยู่นานไหมผมใส่ก็ตรงมากตรงแบบตรงเลยตรงดิ่งๆเลยมวนเราอยู่อันนี้เรามวนที่ไทยอยู่ในระดับแบบเกือบเต็มวันแต่อยู่ที่ว่าถ้าเราใส่พวกครีมนวดเซ็ตผมครีมนวดที่แบบให้ผมลื่นมากๆเยอะนะมันก็จะคลายเร็วกว่าเดิมนะคะเจออากาศชื้นก็คลายถ้ายิ่งวันฝนตกถามว่าอยู่ได้ถึงขั้นเต็มวันไหมก็อาจจะต้องใช้พวกสเปรย์ฝุ่นฟิตแต่ถ้าอยู่ที่เมืองนอกที่อากาศแห้งแบบนี้บอกเลยว่าอยู่ได้2วันเคยอยู่แบบไม่สระผมมันอยู่ได้ถ้าคนผมตรงมากนะคะอย่างที่บอกว่าใช้ไฟญี่ปุ่นร้อนเร็วค่ะเพราะมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นตะกี้พูดถึงไหนลืมตอบคำถามทีก็ลืมที โอ้ย ขอแอบตะกี้บอกว่าอะไรนะ ใครจำได้ใครพูดอะไรตะกี้ที่บอกว่า ถ้าเป็นคนผมตรงมากให้ม้วนหลอนแน่นๆค่ะแล้วก็อย่าไปสางมันปล่อยให้มันคลายตัวมันเองคนส่วนใหญ่ชอบอยากได้ลอนคลายแล้วก็ไปพยายามสางมันนะคะลอนมันก็คลายเร็วเป็นเรื่องปกติดังนั้นอยากได้ลอนอยู่นะคะอย่างคนผมตรงอย่างทรายเนี่ยทรายแนะนำว่าอาจจะจับช่อเล็กหน่อยแล้วก็ม้วนละเอียดกว่านี้แต่คืออันนี้ทรายอยู่นี่ทรายว่าอากาศมันดีงามอ่ะคือผมมันจะแบบไม่ค่อยคลายง่ายอยู่แล้วอ่ะอย่างข้างเนี้ยเป็นด้านที่ทรายแสกมาผมมันจะหนากว่าทรายอาจจะต้องแบบแบ่งซอยย่อยให้มันมากกว่าค่ะ
แทนที่จะแบ่งแบบบน2ล่าง2ข้างบนอาจจะต้องแบ่ง3อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเราหนาผมคุณทรายดูแข็งแรงมากมีเทคนิคดูแลผมอะไรไม่มีเลยไม่ทำอะไรเลยสระใช้ทรีทเมนต์แค่นั้นแต่ว่าทรายทำสีเยอะทรายก็จะใช้ทรีทเมนต์เกี่ยวกับแบบใช้ทรีทเมนต์ที่เหมาะกับผมทำสีอะค่ะที่ฉีดลอนก่อนทำลอนผมยี่ห้อไหนดีเอาจริงๆยี่ห้อที่เราใช้มาตลอดและยังคงใช้อยู่นะคะก็คือของ Lucido มันจะเป็นตัวเวฟวี่อะเป็นตัวแอร์สีชมพูอะขวดใสๆสีชมพูนะคะมันจะช่วยให้อยู่ระดับหนึ่งแต่มันเน้นในเรื่องช่วยกันความร้อนแต่มันจะไม่ได้อยู่แบบไม่ได้อยู่แบบสเปรย์ฝุ่นอย่างนั้นนะคือถ้าผมเราตรงมากแล้วเจออากาศชื้นแบบเมืองไทยอะก็ต้องทำใจกันในระดับหนึ่งนะมันไม่มีทางอยู่แบบเป๊ะๆขนาดนั้นอยู่แล้วกิฟต์ที่มีซิลิโคนอันนี้ไม่ต้องหาซื้อมันแถมมากับตัวที่ม้วน Create Ion อันนี้นะคะเนี่ยคืออย่างเงี้ยใส่ดูแล้วว่าใส่พลาดไปมันดูเกินหวีใส่ก็ต้องแบ่งออกสักสองช่ออย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราทำไปเมาไปมันเลยแบบใช้เวลานิดนึงแต่ปกติเราม้วนเองแล้วว่ามันแป๊บเดียวนะที่ฉีดผมก่อนทำลอนตะกี้ที่ต่อไปเนาะของ Lucido L นะคะแต่วันนี้ที่ใช้มันจะเป็นแบบตัวกันความร้อนเฉยๆอะแต่ตัวนี้ใส่ว่ามันก็ช่วยผมอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ตัวนี้ใส่ซื้อจากฝรั่งเศสบ้านเรามันไม่มีได้ค่ะสเปรย์ที่ใส่ใช้เดี๋ยวใส่ลงไว้ให้ดูท้ายคลิปนะจ๊ะเดี๋ยวเซิร์ชรูปมาให้เพราะว่าทริปนี้ไม่ได้พกมาพกขวดนี้มาเพราะมันกำลังจะหมดแล้วน้ำหนักมันเบาแค่นั้นเลยไม่มีเหตุผลใดอ่ะช่อสุดท้ายเนี่ยค่ะจับไปเลยอ่ะจะจับตรงไหนก็ได้มันไม่ร้อนม้วนขึ้นไปตรงๆเนี่ยจริงๆตัวนี้คือแทบไม่ต้องยกโคนนะพอหล่อนข้างล่างมันเด้งอะค่ะมันจะแบบขึ้นพองได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองได้อะช่อสุดท้ายแล้วเราก็จะจับทุกช่อนะคะมารวมกันแล้วก็หวีที่ม้วนอันนี้นะคะราคาปกติมันอยู่ที่ 3,299 ถ้าเราจำไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ซึ่งราคาเท่าญี่ปุ่นเดี๋ยวเราเปิดรูปให้ดูเนี่ยคือม้วนเสร็จทั้งหัวแล้วนะเดี๋ยวเซ็ตผมให้ดูคือตอนระหว่างที่มันยังร้อนอยู่เนี่ยค่ะคือจับแล้วยังมีความร้อนอยู่อย่าเพิ่งไปสางมันเพราะถ้าเราสางตั้งแต่ตอนนี้ผมมันจะคลายไวมากอันนี้คือที่ใส่ไปถ่ายในห้างยูดาบาชิมานะเห็นไหมอะนี่ราคาอยู่ที่ 8,700 นะคะ 8,700 เยนนะอย่าเพิ่งช็อกอันนี้ราคาที่ญี่ปุ่นแต่ว่าราคาไทยตอนนี้ตีเป็นเงินไทยแล้วมันถูกกว่านี่เขาลด 17% อยู่อะอัน26มิลที่ใส่ใช้อันนี้นะจากปกติ 3,299 จริงๆด้วยเหลือ 2,739 อันนี้คือราคาโปรของเขานะคะเขาไปดูได้ที่ Facebook ของเขาอะ Create Ion Thailand นะจ๊ะเนี่ยตอนนี้ฝั่งเนี้ยเริ่มหายร้อนละเราก็จะมาเริ่มเซตได้นะคะเฮ้ยเหลือช่อหนึ่งเว้ยใส่เสื้อสีเข้มมันจะแอบดูยากนิดนึงลืมช่อหนึ่งแล้วก็มาม้วนแค่นี้พอคือราคาที่ญี่ปุ่นรวมแวตแล้วกับราคาที่ไทยอ่ะเท่ากันแต่ค่าตั๋วเครื่องบินมาญี่ปุ่นแพงกว่าอ่ะชื่อสำหรับคนที่ต้องการยกโคนจะบอกว่าจริงๆมันแทบไม่ต้องยกอะเพราะว่าพองล่างมันพองใช่ปะข้างบนมันก็พองแล้วทีนี้อยากยกโคนจริงๆเราสามารถใช้สิ่งนี้วางแล้วช้อนขึ้นอย่างนี้ได้เลยเนี่ยสำหรับคนที่ควรทราบแบบใส่นะวางเข้าไปแบบนี้นะแล้วดันมันขึ้นปุ๊บเราออกวางเข้าไปค่ะปุ๊บเอาออกเ
แล้วพอจะเสร็จอยากให้มันพอมากๆถ้าใครชอบแบบลอนเข้าที่นะคะเอาแบบแรกก่อนนะแบบลอนเข้าลอนแบบนี้ก็หวีให้มันอยู่แบบนี้มันก็จะอยู่เป็นลอนเนี่ยถ้าเราหวีเดี๋ยวใส่หาเป็นผ้าพันคอหรือแบบพันคอแป๊บนะมันจะได้เห็นลอนชัดขึ้นรอหนูสักครู่นะคะน่าจะเห็นผมชัดขึ้นละผ้าพันคอเพิ่งใส่เมื่อวานแหละใน GU อันแบบ990เยนประมาณ300บาทดูดีไหมอ่ะจะได้เห็นลอนผมชัดขึ้นเนาะถ้าใครชอบลอนผมที่มันแบบเข้าเป็นพวงแบบนี้นะคะก็แค่หวีแล้วให้มันอยู่แบบนี้มันก็จะอยู่เป็นลอนผมแบบเป็นพวงอะค่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นพวงซึ่งมันจะดูแบบเป็นลุคแบบหวานๆมากๆแต่อาจจะไม่ใช่แนวสายเท่าไหร่แต่คือถ้าแบบมาใส่กับหมวกอะไรเงี้ยมันดูน่ารักนะเว้ยดูดิเนี่ยสำหรับผมแบบเป็นพวงๆนะถ้าใครชอบแบบนี้นะใส่กระหมวกแล้วดูแบบดูมีความมันอะดูน่ารักแต่ถ้าเป็นสไตล์สายจะชอบให้มันดูผ่องวิธีการใส่ของสายนะก้มแล้วเอามือขยี้นางแคร์ร่วง อยู่นี่สระผมน้ำอุ่นอะแล้วแบบหนังหัวจะแห้งง่ายมากอ่ะพอก้มขึ้นมาเห็นความต่างไหมมันจะได้อีกทรงหนึ่งจ้าแล้วเราค่อยมานั่งเซตลอนว่าจะให้ลอนมันอยู่ทางไหนเห็นไหมคะว่าโคนมันจะดูพองขึ้นแบบคนเรื่องอะซึ่งสายชอบเซตประมาณนี้มากกว่าที่จะให้มันดูแบบเข้าพวงอย่างเมื่อกี้นะจะไม่ใช้การสางแบบรูดออกนะคะสายจะใช้การเขย่าเห็นปะพอเขย่าปุ๊บทุกอย่างจะดูแบบพองฟึบมากแล้วเทคนิคอย่างหนึ่งนะปกติอะเราแสกโคนผมอะเราแสกตรงพอดีแบบนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราอยากได้ความพองใส่จะแสกล้นเห็นไหมว่าแสกเกินอะค่ะแสกกินผมฝั่งนี้มาหน่อยมันจะทำให้ผมดูพองขึ้นเนี่ยพอเราแสกล้นอะผมมันจะดูแบบพองมากแล้วถ้าเราอยากให้ลอนปลายมันดูเข้าที่เราก็ใช้เครียดไอออโรบัตเหมือนเดิมหวีอันนี้เราเซตเพื่อให้ได้ความพองของข้างบนแต่เราไม่ชอบให้มันเข้าเป็นหลอดนะเราชอบให้มันดูแบบกระจุยแบบนี้มากกว่าเรารู้สึกมันดูผมหนาดีเนี่ยค่ะหวีอันนี้ก็ใช้ช่วยเซตได้เช่นกันมันเป็นหวีใหญ่มันจะหวีแล้วแบบเนี่ยเห็นปะเข้าลอนเร็วมากใครชอบเข้าลอนก็จับเข้าลอนไปใครไม่ชอบก็ปล่อยไว้แบบสายแต่ใครชอบให้มันดูคลายว่าผมมันดูหนากว่ามีอะไรผ่านหลังไปแวบๆเนี่ยค่ะการแสกล้นจะเป็นการช่วยยกโคนระดับนึงแต่ตัวนี้ก็คือช่วยยกโคนได้นะที่ทำให้ดูไปตอนแรกไม่ต้องกลัวร้อนเลยอะตัวหมุดมันจะกันความร้อนให้เราอยู่แล้วค่ะแล้วก็หรือว่าใครใส่กับหมวกแบบนี้ก็ได้
นะก็ดูมีความมีอะไรมากขึ้นนั่นแหละทำผมไม่ยากนะคะมาทวนใครไม่ทันที่ม้วนที่ใช้นะคะคือของ Create Ion เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแต่มีขายในไทยสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของเขานะคะ Create Ion Thailand นะคะใน Instagram ก็มีแต่มันจะเป็น Create Ion _ TH นะคะเดี๋ยวใส่มาพิมพ์ไว้ให้ทีเนาะแล้วก็ตัวคลิปอันนี้นะคะมันจะมียางซิลิโคนเวลาหนีบแล้วเนี่ยไม่ทำให้ผมเราขึ้นเป็นรอยเพราะตัวซิลิโคนมันช่วยกันแบบนี้นะคะตัวนี้ไม่ต้องหาซื้อเขาแถมมากับสิ่งนี้เขาจะแถมมาให้2ตัวนะคะแบบนี้เวลาเปิดใช้ก็หาในกล่องเอาด้วยละกันนะแล้วก็วันนี้ไม่ใส่หมวกนะแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ที่ใส่ใช้แล้วใส่ชอบนะก็คือมันไม่กินผมนะคะค่อนข้างลื่นมากคือลูดแล้วแบบดูดิเห็นปะสามารถลูดแล้วแบบไปกับผมได้เลยกลับมาแล้วราคาเครื่องตอนนี้อันนี้นะเขามีขนาด18แล้วก็ขนาด26ไซส์ขนาด26นะคะลดเหลือ 2,739 บาทที่ญี่ปุ่นประมาณ 8,700 เยนยังไม่รวมแวตนะคะรวมแล้วราคาเท่ากันเหมือนไทยจะถูกกว่านิดนึงด้วยถ้าเทียบกับค่าเงินนะจ๊ะเดี๋ยวเอาอันนี้โพสต์ไว้ให้ตอนเสร็จแล้วนะคะอ้อแล้วก็ตะกี้พูดยังไงวะข้อดีตัวนี้มันไม่กินผมนะคะแล้วก็เราไม่รู้สังเกตเห็นไหมคือหลังทำอ่ะผมมันดูขึ้นเงาเขาบอกเป็นไอออนเทคโนโลยีที่จะทำให้ผมเราดูเงาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะใช้อุปกรณ์ความร้อนไซก็แนะนำว่าให้ใช้ตัวกันความร้อนลงไปก่อนนะคะมันก็จะช่วยโปรเทคผมเราอีกระดับหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้ใส่ลงไว้ให้พิมพ์ไว้ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็แถมอีกนิดนึงนะคะอันนี้ใช้ผมยาวประมาณนี้ใช้ขนาด26มิลเนี่ยมันกำลังดีแต่ว่าถ้าใครผมสั้นหรือว่าชอบรอนที่แบบอยู่กว่านี้หน่อยนะคะมันจะมีขนาด18ให้เลือกด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ขนาด26ทำผมสั้นให้ดูด้วยเราจะมีนางแบบกิตติมศักดิ์ที่เป็นเจ้าของบ้านที่ใส่มาฝากอยู่นะคะมาก เรามีแขกรับเชิญโอเค Did you finish your breakfast? Yeah! You can say hello to my fan page. สวัสดีค่ะ What happened with Anton? ทำไมบางเว็บบอกไม่ควรใช้สเปรย์ก่อนสำหรับยี่ห้อนี้คะใส่สเปรย์ลงบนผมเป็นแค่สเปรย์กันความร้อนไม่ใช่สเปรย์เซตส่วนตัวใช้แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าไงเดี๋ยวลองสอบถามกระทางแฟนเพจแบรนด์ดูอีกทีดีกว่าเนาะอ่ะอันนี้สำหรับโมโมโกะนะคะจะเป็นผมสั้นผมสั้นระดับแบบประบ่าเลยอะเดี๋ยวใส่จะลองทำให้ดูนะว่าเราไม่รู้ว่ายังไงเราก็ยังชอบใช้สเปรย์กันความร้อนก่อนแต่มันไม่ใช่สเปรย์เซตอะส่วนตัวใช้อุปกรณ์ทำความร้อนทุกอย่างก็ใช้ตลอดไม่มีปัญหานะคะเรื่องเครื่องร้อนเร็วไม่เร็วตัวนี้ก็ร้อนแล้วมันอุณหภูมิมันคงที่อ่ะคือ200แล้วก็ยัง200อยู่อ่ะ Don't be serious Relax Relax เนี่ยถ้าผมสั้นนะมันก็เหมือนใช้ไดม้วนแบบนี้เห็นปะหรือว่าเราต้องถือด้านนี้ถึงจะเห็นเนี่ยค่ะเราสามารถจับปลายงุ้มได้เลยมันเพิ่มวอลลุ่มผมได้แบบเร็วมากเดี๋ยวไซลองถามทางแบรนด์ให้นะคะเรื่องใช้สเปรย์ก่อนแต่คือไม่แน่ใจเขาหมายถึงสเปรย์ตัวไหนแต่ถ้าสเปรย์กันความร้อนส่วนตัวเราใช้มาตลอดเราว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเครื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องความร้อนไม่ร้อนเนี่ยเห็นป่าวว่ามันพองขึ้นไวมากแล้วมันก็แค่มุม
Is it right? Yeah. Okay. Yeah. เขาบอกถึงน้ำมันบำรุงผมก็ใช้ก่อนไม่ได้โอ้ยถ้าอย่างนั้นเรานี่เราใส่ทุกอย่างนะเราใช้ทุกอย่างปกติไม่ต้องใช้ที่แปรงไฟนะคะไม่ต้องใช้ที่แปรงไฟค่ะใช้แค่อ๋อใช้หัวเปลี่ยนปลั๊กแอบหยิบนิดนึงคืออันเนี้ยมันจะเป็นหัวที่มาในลักษณะหัวกลมนะคะถ้าญี่ปุ่นจะเป็นขาแบนแต่ก็จะมีตัวเปลี่ยนเฉยๆแต่มันไม่ต้องแปลงระดับไฟมันแค่ใช้ตัวแปลงอันนี้เฉยๆที่เราดึงออกเราเปิดใหม่ไผมสั้นปกติเราจะมีปัญหากับการจับอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหานะคะVery easy. Okay. On that side, I think you can do by yourself. Oh, okay. Try this. To see here. Yeah. Yes. Nah, ทำง่าย ทำเองได้ I said it easy. Die. Is it hot? No. No. Not hot. I think it's easy than an iron. Is this dry? Yeah. เราจะกลัวเพราะมันจะร้อนแต่อันเนี้ยสามารถม้วนเข้าไปได้เลยนะปะคือถ้าผมสั้นมากแล้วอยากได้หล่อนที่มันค่อนข้างชัดกว่านี้นะคะก็ดูเป็นไซส์18ไปแต่นี้คือไซส์26จะค่อนข้างเหมาะกับผมยาวประมาณเนี่ยไซส์เนี้ยจริงๆที่นี่มันมีไซส์32ด้วยนะแต่เราไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าอากาศบ้านเรามันชื้นนะคะถ้าเราม้วนแบบมันคลายมากไปตั้งแต่แรกบอกเลยว่าระหว่างวันมันไม่อยู่นะจ๊ะเราใช้เหมือนใช้หวีผมอะแค่ตรงกลางมันมีความร้อนแต่รอบๆมันปกติมากand also you can do with your bag
Okay. Mm. Yeah. Done for. Shot hair. All welcome. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay. กลับมาละวันนี้เน็ตมีปัญหามากใส่ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรป่ะจบแล้วล่ะจริงๆก็มันจะมาไลฟ์แค่นี้นะคะสำหรับเขายังบอกแล้วก็จะบอกว่าถ้าแบบเป็นคนผมอยู่ร้อนง่ายนะหรือว่ามาเที่ยวแบบนี้ที่อากาศมันไม่ชื้นนะคะใส่ม้วนอย่างเงี้ยใส่จะอยู่ได้2วันวิธีการที่จะให้มันอยู่ข้ามวันได้นะคะคือเราจะทำการมัดผมไว้เดี๋ยวมัดให้ดูเราจะใช้ยางแบบนี้นะคะในการมัดคืออย่างตอนเย็นเรากลับมาบ้านใช่ปะเรายังอยากให้มันอยู่ร่อนแบบนี้ต่อนะคะเราจะก้มหัวลงแล้วแต่ละข้างเนี่ยมันจะมีความเข้าเคิร์ฟของมันอยู่แล้วเห็นปะทางเราม้วนไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะเข้าเคิร์ฟเราก็หมุนทุกอย่างไปในทางเดียวกันแบบนี้ส่วนอีกข้างนึงมันก็จะเป็นเคิร์ฟที่ไปในทางเดียวกันเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอา2ข้างของเรานี้เห็นไหมมันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะพันเข้าหากันพันไปเลยค่ะพันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มัดด้วยยางที่เป็นลักษณะของเหมือนสายโทรศัพท์แบบเนี้ยมันจะไม่ทำให้ผมเราหักแล้วเป็นรอยนะคะมัดแบบนี้แล้วก็นอนแค่นั้นเลยตื่นเช้ามาแกะออกสางออกนะคะมันจะได้ความเป็นลอนเหมือนเดิมนะคะแต่มันจะคลายออกนิดหน่อยซึ่งส่วนตัวเซว่าวันที่2อ่ะมันจะคลายออกในลักษณะที่แบบกำลังดีดูเป็นธรรมชาตินะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วการที่เรามัดยกไว้แบบเนี้ยนะคะข้อดีก็คือมันจะช่วยยกโคนผมตรงเนี้ยให้ดูตั้งขึ้นด้วยดังนั้นถ้าเรามัดแบบนี้ตอนกลางคืนตื่นเช้ามาเวลาปล่อยผมอะคะมันจะรู้สึกว่าผมดูพองดูมีวอลลุ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องมานั่งไดยกโคนอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยเราก็ทำแบบเนี้ยผมก็จะอยู่ได้2วันนะคะนั่นก็คือหมายถึงไม่สระผมนั่นเองแต่มาเมืองหนาวเราแนะนำว่าสระบ่อยมันไม่ค่อยเวิร์คเพราะว่าเนี่ยใส่สระแล้วใส่ใช้น้ำอุ่นมันมีความเป็นฟรังแคร์หรือว่ามีหิมะส่วนตัวปนบ้างลืมเอาน้ำมันใส่โคนผมมาอ่ะปล่อยออกมาเหมือนเดิมจำไว้นะคะถ้าอยากได้ลอนผมอยู่ทนแล้วก็อยากให้มันดูพองอย่าสางแบบใช้หวีไปแบบหวีรูดออกแบบเนี้ยมันจะทำให้ลอนคลายจริงแต่ว่ามันจะคลายแล้วแบบคลายไวมากระหว่างวันอะคือไม่เหลืออะไรเลยนะคะดังนั้นวิธีของสายคือยกเขย่าผมจะดูแบบหนาขั้นเทพมากแล้วก็แสกให้เลยรอยแสกจริงมานิดนึงเนี่ยก็จะได้ผมแบบหนาเฟ้อมากๆเพิ่มระดับความหนาวอัพลง YouTube ด้วยเขาไม่แน่ใจว่าวันนี้เน็ตมันค้างหลายทีมันจะแบบเซฟไปอัพลงได้ไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่เป็น hashtag หมูน้อย how to ไว้ไหมเผื่ออย่างน้อยกลับมาเสิร์ชจะได้เจอเนาะเพราะวันนี้เรารู้สึกว่าเน็ตมันดูมีปัญหามากอันนี้คือเน็ตบ้านของบ้านเพื่อนแล้วนะแล้วก็อีกอ่ะก่อนจบไปเทคนิคเยอะจริงๆบอกเลยถ้าเราอยากเราเป็นคนชอบผมพองหนาแบบนี้นะคะอยากให้มันดูพองมากๆแบบพองสุดนะจับปลายผมนี้นะแล้วรูดขึ้นโคตรพองมันแล้วอย่าไปสางมันนะจ๊ะปล่อยมันไว้อย่างนี้ผมคือจะพองแบบขั้นเทพผมหนาราวใส่วิกซึ่งใส่ว่าเวลาใส่กับหมวกแล้วแบบพอมันพองของมันน่ารักดีอืมเรียบร้อยเนี่ยค่ะเห็นป่ะเออหลังใช้ผมมันจะดูเงาๆแบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียด
พี่ม้วนเดี๋ยวเขาพิมพ์ไว้ให้ในคอมเมนต์อีกทีแล้วกันเนาะจะได้มานั่งหากันได้นะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วแหละรู้สึกวันนี้เน็ตไม่ร้อนมากๆไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไม่ปิดละ